สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Survival นะครับแล้วก็พาร์ทนี้เนี่ยผมว่านะผมจะไปล่าไก่นะฮะเอาไก่มาทําเป็นฟาร์มไก่ได้แล้วครับซึ่งไก่นี่บอกเลยว่าจะให้คุณค่าทางสารอาหารแล้วก็ทรัพยากรเราได้ดีมากเลยนะครับก็คือมันใช้ทั้งเนื้อนะครับเนื้อที่เอาไว้เสพตอนที่เอ้ยคนละเนื้อหมายถึงเนื้อไก่แล้วก็ให้ทั้งขนไก่ด้วยนะที่เอาไปใช้ทําเป็นลูกธนูได้นะครับแต่ว่าก่อนทําขนไก่เนี่ยเราก็ต้องไอ้นี่ก่อนนะครับก็คือปลูกข้าวโพดก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทําอาหารไก่ครับซึ่งถ้าไม่มีอาหารไก่ไก่มันก็เห็นเขาบอกว่ามันจะไม่ฟักไข่นะเพราะงั้นเราอยากจะทําแบบว่ามีทั้งเนื้อกินมีทั้งไก่กินมีทั้งไข่ไก่กินแล้วก็มีทั้งขนไก่ด้วยนะครับคือผมจะฟาร์มเอาให้หมดนะรีดมันให้หมดทุกๆขนเลยเนี่ยบอกเลยแล้วมะเขือเทศผมว่าผมปลูกไว้ 2-3 วันแล้วเนี่ยโตนานเหลือเกินถ้าเกิดจะช้าขนาดนี้แล้วก็จากเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเห็นมีคนบอกว่าผมเนี่ยไม่ลองไปเช็คกล่องใหม่อีกครั้งเลยทั้งมันอยู่ที่ค่ายทหารนะผมลองไปเช็คแล้วนะครับผมลองไปเช็คแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูนะเพราะว่าผมไปเช็คตอนเล่นนอกรอบนะครับคุณผู้ชมเลยอาจจะไม่เห็นเนี่ยแต่ว่าผมลองไปเช็คแล้วก็คือมันไม่มีของเกิดซ้ํานะเพราะว่าของเนี่ยกล่องมันซ้อนกันใช่ป่ะผมก็ต้องเช็คทุกๆกล่องอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าคือมันก็รู้กันอยู่ว่าไอ้เกมนี้มันบั๊กเยอะนะครับผมก็ต้องเช็คอยู่แล้วนะแต่ว่าเพื่อความสบายใจแล้วกันนะครับเราจะไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับให้คุณผู้ชมเห็นกันเลยนะครับเบรกเย็ดเบรกเย็ดไอ้ไอ้เบรกไม่กินเชี่ยเอาเหอะมานี่ครับเราจะเช็คให้ดูเลยนะครับแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมีอยู่กล่องหนึ่งนะครับที่ว่าผมว่าจะกลับมาเช็คแต่ว่าหาไม่เจอครับ ว่ามันตั้งแล้วมันอยู่ในหย่อมหญ้าครับผมเลยมองพลาดนี่ครับโอเคไหมคือมันไม่มีทั้ง2กล่องเลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมเช็คโดยที่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาคุณผู้ชมเลยมองไม่เห็นเนี่ยนี่แน่เอากลับบ้านด้วยอ่ะพี่กูโยนเป็นเด็กการ์ดยูกิเลยเอ้ยนู่นไปรอที่รถนะโอเคเราจะเอาแบกขึ้นรถไปด้วยครับกล่องเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีนะครับไอเนี่ยเราฟาร์มไปแล้วครับมันมีลูกกระสุนดรอปอยู่แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยกล่องนี้นะครับผมลืมเช็คเนี่ยมันมีมีดนั่นไงกูนึกแล้วโอเคครับแต่ว่ากล่องที่เหลือเนี่ยผมฟาร์มหมดแล้วนะผมฟาร์ม 2-3 รอบแล้วนะครับคือกดเปิดรัวๆแล้วด้วยของก็ไม่เกิดแล้วนะฮะเพราะงั้นก็ตามนั้นนะครับส่วนไอ้บ้านที่อยู่ชั้นใต้ดินเนี่ยนะครับกล่องเนี่ยผมเอากลับบ้านมาแล้วด้วยนะเพราะงั้นที่ว่าบอกว่าให้ไปเช็คใหม่เนี่ยผมคงเช็คไม่ได้แล้วแหละนะเพราะผมเอากลับบ้านแล้วแหละเอาไปใส่ปืนหมดแล้วนะ ไปเด้งด้วยโอ้ยแบกใส่รถได้มั้ยเนี่ยผมว่าจะเอากลับไปแค่กล่องเดียวก็พอนะครับเพราะว่าขี้เกียจเนี่ยผมขี้เกียจเอาไปเยอะแล้วมันกินพื้นที่เดียวหมอกนั้นนายเฮ้ยเล่นทุกรอบมึงจะหนาทุกรอบมึงจะมาทุกรอบเลยเนี่ยหมอกใจเย็นหน่อยเซ่ใจเย็นๆพาร์ทนี้เราว่าเราจะทําการทําฟาร์มก่อนนะครับฟาร์มไก่ครับเราจะไม่บู๊หรือว่าไม่อะไรนะครับแต่ว่าอาจจะต้องหาของบ้างแต่ว่าผมไม่บู๊กับโจรก่อนแน่นอนครับเพราะว่าเราบู๊มา 2-3 พาร์ทแล้วนะครับบอกเลยว่ายังโหดแล้วก็ผมอ่านคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าทําไมผมถึงไม่ใส่เกราะครับแล้วก็ไปบวกโจรเนี่ยผมอ่านแล้วแบบก็ใส่แล้วนะตัวดุสนัยเนี่ยเกราะแม่งแตกเลย ดุสนัยเกราะแตกแถมเลือดลดครึ่งหลอดด้วยง่ายๆคือเกราะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับมันช่วยแค่กับซอมบี้ละมั้งนะครับตัวกับโจรเนี่ยต่อให้เป็นโจรธรรมดาหรือโจรกากๆมันก็ไม่ช่วยโอ้โหแล้วกล่องอะไรจะหนักเบอร์นี้ถอยหลังแทบไม่ไปครับนี่ครับถอยหลังนี่คืออย่างช้าครับอย่าเรียกว่าช้าเลยครับถอยไม่ไปเลยมากกว่าแต่ว่าไปหน้านี่ก็ยังเร็วปกติอยู่ช่างมันนะครับเอากล่องไปเก็บก่อนซึ่งจุดที่ว่าผมจะไปฟาร์มไก่ก็คือฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเนี่ยจะมีไก่เยอะครับไก่เย็ดแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปฟาร์มไก่เนี่ยเอ๊ของที่ตัวผมลืมเช็คว่าพาอะไรมาบ้างเพราะว่าถ้าเกิดของเราเต็มเนี่ยเดี๋ยวฟาร์มไก่มันไม่จุใจวันนี้ราเชลเดินนุ่มสายเลยอุ้ยอุบาทครับเอาละนี่เรามีเสบียงไม่ใช่เสบียงกล่องนะครับแล้วก็ผมว่าผมจะล่าสัตว์เพิ่มนะครับเพื่อที่จะมาทําเป็นเนื้อตากแห้งแต่ว่าเห็นแล้วมันยังเยอะอยู่นะแถมคือมันก็ใช่ว่ามันจะไม่เน่าเลยนะเพียงแต่ว่ามันจะเน่าช้าถึงช้าสุดนะครับนี่ครับผมตากเอาไว้ประมาณวันที่30แล้วมั้งนะครับอันนี้ก็ผ่านมา10กว่าวันแล้วนะลดไปแค่40% นะครับโดยประมาณเนี่ยนะแค่40%ก็ถือว่าอึดอยู่ครับยังแดกได้แล้วก็ไอ้นี่กระสุนรีโวลเวอร์ใช่ครับเราเพิ่งได้ปืนมาด้วยนะครับไอเนี้ยบอกเลยว่าน้ําตาจะไหลครับหามาหลายพาร์ทแต่ก็ได้แล้วบอกเลยว่าสวยมากครับรูปลักษณ์ปืนนี่แถมเห็นว่าแรงมากด้วย
แป๊บนึงไงผมว่าจะครับอีกสักชุดเฮ้ยเรามีแร่บลัสอยู่จัดมาสักก้อนแยกมาครับชิ้นเดียวก็พอเราจะครับแค่อีก8นัดนะครับเอ๊ะมันครับชุดหนึ่งได้เท่าไหร่วะถ้าจำไม่ผิดได้มา16หรือเปล่า16ครับนี่ฮะโอเคอันนี้ปืนพกไม่ใช่ครับเออผมว่าถ้าเกิดจะให้คุ้มนี่เดี๋ยวนะอันนี้กระสุนปืนกลหรือเปล่าวะจุด45ก็น่าจะปืนลูกโม่นะรีโวเวอร์โอเคงั้นครับอ้าวครับขาดแร่เหล็กโอ้ยมีอยู่ก้อนเดียวด้วยยังครับได้วอยจัดไปเอามาสักชุดหนึ่งก่อนนะครับจัดไปฮะรอไปครึ่งชั่วโมงเอ๊ว่าแต่ผมมีดินปืนหรือเปล่าถ้าเกิดเห็นแวบๆว่ามีเยอะอยู่เหมือนกันนะดินปืนเนี่ยผมก็ไม่ได้คราฟเลยนี่ไงครับ45มีถล่มทลายครับจัดไปเลย1ชุดนี่กระสุนเอ้าไม่มีการคราฟลูกกระสุนรีโวเวอร์ครับเฮ้ยมันกระสุนปืนกลเชี่ยแล้วกระสุนรีโวเวอร์เอาเลยครับถ้าเกิดจะใช้งานนี้แม่งต้องโคตรประหยัดมันไม่ใช่กระสุนจุด45ปืนลูกโม่หรือปืนแมกนัมนะครับมันคือกระสุนปืนกลครับชิบหายแล้วถ้างั้นรีโวเวอร์นี่ผมว่าเอาไว้ใช้เฉพาะยามจำเป็นนะครับเพราะว่าลูกกระสุนนี้แม่งครับเราครับเองไม่ได้ด้วยนะมันต้องหาเอาครับเพราะงั้นนี่คือของแรแรโคตรเลยด้วยอันนี้กระสุนปืนกลเอาไปเก็บครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นของจุด45ก็จุด45เพียงแต่ว่าของไรเฟิลนะครับปืนรีโวเวอร์ครับไม่ได้ด้วยงั้นเราไปเก็บก่อนดีกว่านะครับของมันหายากเกินที่ว่าจะเอามาใช้งานกับไก่นะเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มเอาใช้กับไก่ปืนพกเนี่ยลูกโมแมกนัมไอ้นี่ก็โตนานเหลือเกินไอ้นี่ก็เดี๋ยวระหว่างขับรถผ่านเนี่ยก็เอาไปเติมน้ำเลยด้วยละกันนะครับไปครับเราจะไปล่าไก่ฝั่งโน้นกันนะซึ่งไก่เนี่ยมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเราจับมันเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเลยนะครับโดยที่ว่าเราวางเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะแล้วมันจะไม่วิ่งหนีเลยครับมันจะไม่วิ่งหนีแล้วถ้าเกิดเรามาหามันอีกครั้งต่อไปเนี่ยนะมันจะไม่วิ่งเลยครับเว้นแต่ว่าเราจะจำที่เอ้ยมันก็ลื่นซะเหลือเกินรถเว้นแต่ว่าเราลืมว่าวางไก่ไว้ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นจำจุดที่ว่าวางไก่เอาไว้ด้วยจริงๆก็ไม่ต้องขับรถมาก็ได้นะมันอยู่ฝั่งนี้เองครับไก่มันอยู่หลังบ้านผมนี่เองนู่นไงยืนรอคอยรักเดี๋ยวกูจะมารักไก่อ้าวมันบอกกูไม่ต้องการรักอย่างนั้นกูต้องการรักแท้นี่ไงจะรักกลับบ้านเนี่ยไม่อย่าจับฉันมีร้องคิดจะขัดขืนพี่เหรอเอ้ยนี่แน่ได้เลยครับเอ้ยแต่ว่าจะว่าไปฝั่งนี้นะผมยังไม่ได้มาเช็คเลยนะเนี่ยฝั่งนี้เอ้ยนี่ไงเออใช่ในแมปผมลืมสังเกตเลยครับในแมปเนี่ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งครับไอ้ตรงเนี้ยที่ว่ามันเป็นตึกนะครับแล้วก็ผมลืมมาเช็คดูเลยแต่ว่าเหมือนผมอ่านเจอในเพจเว็บๆนะเพจเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรนะตรงนู้นก็มีไก่ตรงนู้นก็มีไก่แต่ว่าเพื่อความชัวร์เนี่ยเราไปเช็คเลยดีกว่านะจะได้สบายใจว่ามันมีอะไรบ้างนะอาจจะเจอของแอบเล็กๆน้อยๆก็ได้เดี๋ยวรอพี่ก่อนตัวนี้ตั้งก่อนครับอ้าวอีกแล้ววางไว้ก่อนครับมึงโอ้ยเสียงดังวอยเงียบๆกันหน่อยมีแบบนี่ต้องต้อนเอาไว้ติดรั้วต้อนเอ้ยกูทันแล้วนี่แน่2ตัวแล้วโอเคเราจะมีไก่กินแล้วตาพูดเล่นผมจะเก็บเลี้ยงเอาไว้ก่อนเพื่อให้มันฟักไข่นะครับแล้วก็มันฟักไข่เอ้ยว่าแต่ไข่นี่มันสามารถออกไก่มาแบบเป็นตัวได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเอ้ยโยนใส่รถอุ๋ยเนยนี่ไงครับมันนี่ครับเขาเพิ่งอัพค่าหลอดน้ำกับหลอดอาหารไก่มาด้วยนะครับก็คือไก่เนี่ยจะมีการหิวน้ำแล้วก็หิวอาหารด้วยโอ้ยเสียงดังโว้ยไปอ้าวงั้นก็วางไว้ก่อนละกันนะเดี๋ยวพี่ขอไปเช็คข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวพี่กลับมารับโอเคไหมไก่แม่งเสียงดังชิบหายเลยครับแสบแก้วหูนะคือหูกูชาหมดแล้วมาถึงเลยครับตรงนี้น่าจะเป็นอะไรวะเนี่ยคลินิกอ่ะเดี๋ยวคลินิกมีรถบรรทุกด้วยเอ้ยบรรยากาศผมรู้สึกบรรยากาศหนาวๆไม่หนาวแล้วเชี่ยเดี๋ยวขนลุกแน่นอนขนตูดลุกอย่างนี้ซอมบี้มาอีกแล้วครับไรวะเนี่ยแล้วมันมาตอนกูอัดคลิปตลอดเลยตอนกูเล่นนอกรอบมันไม่มาสักครั้งครับพออัดคลิปนี้แม่งมาทีเลยที่ยับเลยด้วยเชี่ยเข้าไปไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ย
มันล็อกอยู่แต่ว่าน่าจะเปิดให้เข้าในอนาคตแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เปิดไม่ได้งั้นก็ขึ้นไปนอนก่อนอีเวงวินเอ้ยตลอดไอ้แฮปบอกเลยซอมบี้หมอกเนี่ยวินตะไลนอนก่อน10ชั่วโมงอุ้ยนอนเยอะไป10ชั่วโมงเนี่ย3ก็พอนอนไม่ได้ครับซอมบี้แม่งงั้นนอนบนรถบรรทุกได้ปะนี่ครับนอนตรงนี้เลยสัก3ชั่วโมงก็พอนอนไม่ได้ซอมบี้มันเห็นทำไมขี้เผือกเดี๋ยวพี่ต้องใช้ปืนเดี๋ยวกูต้องใช้ปืนเอ้ยโอ้ยแค่นี้แม่งใช้สไนหลุดมาแล้วนุ่นมันบอกใครยิงเพื่อนกูแล้วก็เดินไปแล้วโอเคเดี๋ยวขอค้นศพก่อนมีของอุ้ยของเยอะเนี่ยดรอปตั้ง3ชิ้นเนี่ยปกติซอมบี้จะไม่ดรอปของเยอะขนาดนี้เดี๋ยวขอนอนใหม่พี่นอนแบบสะดวกเถอะให้กูนอนสะดวกเถอะโอ้ยถ้าไม่สะดวกงั้นมึงอีดวกมึงตายแป๊บนึงเสียงเหมือนไม่ได้มีแค่ตัวเดียวไงวะมันต้องมีอีกครับมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวครับหรืออาจจะมีแค่ตัวเดียวแหละผมคิดไปเองนะมั้งเฮ้ยย่องย่องเร็วเข้าเร็วเข้าเอ้ยอย่างนั้นมามึงสดิสิเฮ้ยเฮ้ยหลังเข้าเอื้ออุ้ยเชี่ยเอ้ยนี่เนี่ยอู้ฟันกับมีดจะเลิศเออไปไอ้เหี้ยอุ้ยปีนโอ้ยเกือบโอ้ยเลือดอุ้ยโดนตบเลือดรถผมรู้สึกว่าโดนตบไปตั้ง 4-5 ทีอ๋อกรอบมันช่วยนะครับใช่ตอนนี้กรอบหายไปแล้วเพราะว่าเมื่อพัดก่อนนี่ผมเหลือกรอบไว้20% นะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้กรอบหายไปแล้วครับกรอบช่วยเลยเนี่ยแปลกๆครับกรอบเนี่ยมันไม่กันกระสุนครับแต่ว่ามันกันซอมบี้ตบกูงงเลยนะเนี่ยโอ้ยไอ้นี่มันมีเพื่อนมันอีกตัวหนึ่งเฝ้าตรงนู้นกูไม่ตบหรอกกูไม่ลงกลนะตบไปโอเครอก่อนก็ได้มึงสอดรู้สอดเห็นนักไอ้สมิธมึงเอ้ยโอเคหมอกหายไปแล้วครับแล้วก็สมิธก็น่าจะเดี้ยงหมดเลยแต่ว่าเสียงยังบั๊กอยู่หลอนนิดๆแต่ไม่เป็นไรสี่ตัวได้โอเคกลับบ้านครับเดี๋ยวกลับไปรับไก่ก่อนเรามีไก่ให้เลี้ยงแล้วด้วยว่าแต่มันมีของคราฟเพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะเป็นเกี่ยวกับการคราฟที่ให้อาหารกับน้ำไก่อะนะตักเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอีกตัวนึงเฮ้ยหลายๆตัวหน่อยก็ดีนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมารับเอ้ยนี่ไงมันหิวน้ำหมดแล้วครับกับอาหารผมไม่รู้ว่ามันตายหรือเปล่านะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าเห็นทางผู้พัฒนาเกมนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ให้น้ำหรือว่าอาหารไก่เนี่ยไก่มันก็จะไม่ฟักไข่มาให้นะครับอื้อวางลมไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมารับเอ้ยไอ้นี่เดี๋ยวเอากลับบ้านสักตัวนึงก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวไปสร้างโรงเลี้ยงไก่นะนี่ใช่แล้วก็ผมลืมสั่งงานให้ไอ้สก็อตเนี่ยมันไปตัดต้นไม้เลยครับเพราะเราก็จำไม่ต้องใช้ไม้สูงนะครับเพื่อทำการคราฟนะอ้ทิ้งไปก่อนสากัดถ้าจะไม่ผิดสก็อตมันติดบั๊กนี่ว่าใช่ครับไอ้สก็อตมันติดบั๊กที่ลงจอดรถผมครับตรงเนี้ยมันติดบั๊กนะครับเพราะว่าผมเคยให้มันแบบว่าจะไปตัดต้นไม้นี่ไงยังมีเสียงอยู่มันติดบั๊กตรงเนี้ยครับอุ้ยเอ้ยยิงโดนกูโอ้ยเอ้ยกูมาอยู่กับมึงก็ได้หัวรุนแรงเนี่ยเราอีเวงโอ้ยเล่นสตูดสั่นเมื่อกี้โอ้ยสก็อตแม่งเถื่อนขึ้นเนี่ยประมาณเอ้ยจะมาตายกูกลับบ้านแล้วกูไม่กลับตอนนี้สก็อตอยู่ในช่วงต่อต้านนะครับโอเคได้เราจะปล่อยวางไปก่อนเราก็พอมีไม้ซุงอยู่นะนี่ครับมีอยู่2มีกูมีอยู่5โอ้ยโคตรจนเอ้อใช้5กันก็ได้ไหนมาดูซิว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าที่ครับเกี่ยวกับเพาะเลี้ยงสัตว์นี่อันไหนวะอันนี้ไงนี่ครับเป็นที่ให้อาหารนะครับที่ให้อาหารกับน้ำก็คือต้องใช้ขวดน้ำเปล่าเนี่ย2ใช้กล่องแดง2ใช้ไม้แพลงเนี่ย4แล้วก็ใช้ตะปูอีก8ใช้ไม่เยอะนะครับตัวบ้านเนี่ยดิใช้ไม้แพลง15เลยเว้ยยิงไอเศษเหล็กเนี่ยโอ้โห15ชิ้นเลยเหรอกูแห้งเลยนะเนี่ยแต่ว่าก็ต้องคราฟเพื่ออาหารนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทางเลือกในการ
หาอาหารไอ้นี่ต้องใช้ไม้สูงโอ้ยใช้ไม้อ่ะใช้ไม่เยอะแต่ว่าเหล็กอดีตใช้ตั้ง15เลยอ่ะใช้โคตรเยอะอ่ะครับใช้เปลืองขนาดนี้อ่านี่ครับเลยครับผมว่าใช้ไอ้สก็อตมาครับสักหน่อยนะเพราะว่าไอ้สก็อตนี่มันครับไวอยู่นะแต่ว่ามันติดบั๊กครับงั้นราเชลมาก่อนก็ได้แล้วก็มันก็มีวิธีแก้การติดบั๊กอยู่นะก็คือเราเนี่ยต้องไปเซตบ้านที่อื่นครับเซตบ้านที่อื่นโอ้ยเสียงดังโอ้ยเฮ้ยมันเหมือนจะล่อยหลอไงไม่รู้มันเหมือนจะบุกเจ้านายขออาหารหน่อยอยู่มันแบบปีกข้างหนึ่งอ้าวอันนี้มึงหลอกกูเนี่ยคุณนึกว่าจะตายแล้วไม่ใช่แล้วจะมาเตรียมทรัพยากรก่อนผมจะไอ้นี่ครับโรงเลี้ยงไก่ตรงไหนดีวะตรงใกล้ๆบ้านหน่อยครับตรงนี้ละกันตรงเนี้ยพื้นที่กำลังพอเหมาะตรงเนี้ยครับที่มันก็โล่งๆอยู่นะน่าจะเลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้เลี้ยงได้เอ้ยติดกับทางเดินผมมากเกินไปต้องขยับมาตรงนี้ดีกว่าตรงเนี้ยเออไอ้ตรงเนี้ยเหมาะกว่าเยอะดีลิททิ้งก่อนนี่ประมาณตรงเนี้ยครับได้อยู่ตอกไม่ได้ขาดค้อนต้องใช้ใบไม้ด้วยนะครับ20ใบไม้ผมมีเยอะอยู่นะนี่ไงใบไม้มีเยอะโอเคแล้วก็ใช้ค้อนนะครับใช้ค้อนเอาอันที่จะพังไปด้วยใช้งานมันก่อนแล้วก็ค้อนที่อาจจะพังรองลงมาอันนี้ใช้ไม้แล้วก็ใช้เหล็กนะครับใช้เหล็กกล่องแดงเนี่ยโคตรเยอะเอามาอีกเอ้ยอย่าบอกว่าเอ้ยอย่าบอกว่าหมดเลยนะโอ้ยังมีอีกนิดนึงไอเนี้ยคือหมดแล้วครับชุดสุดท้ายแล้วเนี่ยเกลี้ยงแล้วตะปูมีอยู่ก้อนเดียวไอต้องคราฟอีกแล้วคือการคราฟนี่บอกเลยครับว่าต้องใช้แร่ทั้ง2แร่เลยนะเปลืองเบิ้ล2ครับเอ้ยตะวัวก็ต้องคราฟเพื่อไก่เพื่ออาหารที่ยั่งยืนเอาไปเลยตะปูเนี่ยใช้เยอะมันต้องใช้เยอะในอนาคตจัดไปโอเคได้ตะปูมาแล้วแล้วก็เอาไปตอกก่อนเลยแล้วกันครับปฏิเคสครับเสร็จแล้วเหรอนี่ได้ไม้มาแล้วขับขืนแม่งแล้วก็ไปตอกก่อนครับใช้เวลาเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครับมืดพอดีเชี่ยโอ้ยหิวน้ำหยุดก่อนนะครับขอดื่มน้ำก่อนเลือดลดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลือดมันจะไม่เจนให้โอเคตอกมาอีกทีนึงตะปูใบไม้ครบนะครับเราไก่เราเสร็จสมบูรณ์เอาละแล้วก็พอมืดเนี่ยก็ต้องไปนอนดีกว่านะครับซึ่งผมจะไม่นอนที่บ้านนะครับรถนอนที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวซอมบี้มันก็จะมาเจอตัวผมนะแต่ว่านั่นแหละครับมีบ้านแต่นอนไม่ได้โคตรซวยกว่านี้มีอีกไหมคือตอนนี้แถวบ้านผมเนี่ยมีที่ปลอดภัยอยู่2จุดนะครับก็คือที่บ้านเองกับที่โรงจอดรถนะครับที่สามารถนอนได้แบบชัวร์ๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วนะไอ้ที่ลงจอดรถเนี่ยไอ้สก็อตมันตามไล่ยิงผมเลยครับประมาณว่ากูเกลียวกราดกาดมั่วเลยครับคาใจเหลือเกินไปนอนกับไอ้สก็อตนี่เผลอนอนกูตื่นมากูตายเลยโดนกราดยิงตายเอ๊ะแต่ก็เพื่อความรุ่งโรจน์เพื่อการนอนที่ดีครับเราต้องนอนกับไอ้สก็อตนอนกับไอ้ตัวกราดมั่วแล้วกันยอมหน่อยยอมหน่อยมึงคงหายบ้าเลยใช่ไหมไม่ยิงกูแล้วนะไม่ยิงแล้วเลิกหลอนเลิกเหวอสก็อตนี่คุยก่อนเลข3ครับแป๊บนึงให้มันตัดต้นไม้ยังไม่ได้นี่ว่ะแป๊บนึงนะต้องให้มันใช้ขวานครับถือขวานไอ้นี่เอาอันจะเจ๊งไปก่อนโอเคกดเลข3แล้วก็1ให้มันตัดนะครับ3ชั่วโมงนี่พิกอัพเก็บไอ้พวกไม้ซุงโอเคอะไรติ๊กทั้ง3ช่องเลยนะครับจัดไปแต่ว่ามึงยังเดินออกไปยังไม่ได้ I have no tool ฮะอ๋อยังไม่มีอุปกรณ์กูให้ไปแล้วไงก็นี่ไงอุปกรณ์หรือต้องใส่ช่องนี้แป๊บนึงเอาใหม่จัดไปสก็อต3ชั่วโมงอุ้ยขอโทษไปเผลอฟันมัน Get it ก็ไปสิครับก็ไปสิก็อตไอ้ก็อตมันติดไอ้สก็อตมันติดโอ้ยอย่างนี้ต้องย้ายบ้านก่อนครับอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ให้มันไปตัดต้นไม้เพราะว่าหลังจากนี้เราจะทำการพัฒนาแคมป์ของตัวเองแล้วนะครับซึ่งก็ต้องให้ไอ้สก็อตเนี่ยไปตัดนะครับก็คือมีบทบาทที่สำคัญมากให้มันตัดต้นไม้เนี่ยแต่ว่าก่อนอื่นนอนก่อนมึงคงไม่ยิงกูตอนนอนใช่ไหมนะก็อตนะไม่ยิงกูตอนนอนนะโอเคตื่นเช้าแล้วครับสก็อตใจเย็นนะเดี๋ยวกูเปิดประตูปุ๊บมึงอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงให้กูวิ่งไปก่อนแล้วมึงค่อยกราด
กูเอาไอ้สก็อตไปเป็นตัวล่อมันบอกเฮ้ยตรงนั้นมีคนยืนนิ่งๆอยู่น่ากินมากกว่าสก็อตไปเป็นตัวล่อครับแล้วเดี๋ยวผมจะย้ายบ้านนะเอ้ยต้องพูดว่าผมจะย้ายคนเนี่ยไปบ้านอื่นก่อนเพื่อให้ไอ้สก็อตเนี่ยมันออกมาได้นะครับโอเคไปไปหลังเอ้ยมึงก็ร้องจังวะไอ้หนูอุ้ยอีกแล้วโอ้ยเชื่อแล้วรถเกือบติดโอ้นี่ครับผมใช้มันมาตัดต้นไม้แถวๆนี้แหละนะต้นไม้นี่ชุ่มมากครับอุดมสมบูรณ์และมีโคตรเยอะต้นไม้แถวๆบ้านเนี่ยผมเลือกเก็บเอาไว้ดีกว่านะเพื่อความสวยงามของบ้านผมเองนะส่วนแถวๆนี้เนี่ยมึงตัดเท่าไหร่ก็ตัดไปเลยสก็อตเดี๋ยวกูค่อยมาเก็บนี่ครับให้คนมันย้ายบ้านมาสก็อตไม่ใช่ว่ะนี่ต้องมาร์คบ้านก่อนนะต้องทำเป็นบ้านตัวเองก่อนแล้วก็สก็อตมาเคทมาเอ้ยแค่ไอ้สก็อตก็พอครับนี่ มึงเดินมากูหล่อเลยเนี่ยสก็อตอย่าทำอย่างงั้นยิ่งคำๆนี่มึงยิ่งอย่าทำกูหลอนมากันหมดเลยเว้ยสก็อตคุยก่อนสก็อตต้องกดคุยก่อนไว้ตัดต้นไม้3ชั่วโมงเก็บให้หมดมีอะไรเก็บให้หมดไปเลยแน่บอกชั่วเออมึงด่ากูด้วยเหรอเดี๋ยวเอาค้อนทุบปากมันบอกโอเคได้เลยเอาละจากนั้นก็ครับไอ้นี่ต่อเลยครับเราจะทำที่ให้อาหารไก่นะครับให้อาหารไก่ใช้อะไรบ้างนะเดี๋ยวดูก่อนใช้โอเคเรามีครบนี่ว่าขาดแค่ใบเลื่อยครับขาดแค่เลื่อยเราต้องกลับไปครับที่บ้านนะครับโอเคส่วนไอ้นี่ก็ให้ไอ้สก็อตตัดต่อไปครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับมาดูนะครับมาดูผลงานว่าพวกเองทำอะไรกันบ้างนี่สก็อตตัดตรงไหนเอ่ยนี่ปักปักปักโอเคเยี่ยมไปเลยตัดต่อไปจะรอดูก่อนสักต้นนี่โค่นแล้วก็มันก็จะไปตัดต้นต่อไปนะครับอ๋อไม่มันตัดยันรากเลยเว้ยอย่างนี้ต้นไม้มันก็จะไม่งอกใหม่ครับอ้าวมันเก็บไม้สูงไปอ๋อมันจะเก็บถ้าเกิดมันเต็มเนี่ยมันก็น่าจะเก็บไม่น่าจะได้เลยครับพอมันเก็บไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมาเก็บเองนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับไปครับที่เลี้ยงไก่กันครับที่ให้อาหารไก่ก่อนยิด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 อุ้ยอะไรวะเนี่ยคุณนึกว่าจะดิบดีแล้วจอดตรงนี้โอเคลงมาดูสิปักปักปักมานี่เลยมีบ้านใหม่ให้แล้วแต่ว่ายังไม่มีอาหารนะตอนนี้ทำงานฟรีไปก่อนเอาไปยัดใส่ได้ไงวะเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องรอให้มันเดินเข้าไปนอนเองละมั้งโอเคตั้งตรงนี้แหละแล้วก็คราฟนะครับไอ้นี่ไอ้นกหัวเสียงโคตรดังเลยครับนี่ที่ให้อาหารตรงนี้ละกันตั้งไว้ขาดเลื่อยเดี๋ยวไปเอาเลื่อยมาก่อนขวดน้ำเหรอขอดื่มก่อนละกันถ้างั้นเดี๋ยวจะเสียของนะครับอาหารแล้วก็เริ่มหิวนู่นขอกินก่อนนะแป๊บหนึ่งอาหารนี่เนื้อตากแห้งตอนนี้ผมจะเปิดฟาร์มแบบเต็มตัวแล้วนะครับผมจะไม่ทำแบบครึ่งๆกลางๆเลยฮะตอนนี้เราต้องดำรงชีพนะครับโดยการปลูกไก่เอ้ยปลูกไก่ไม่ใช่ปลูกผลไม้ปลูกผักแล้วก็เลี้ยงไก่นะครับบอกเลยว่าเป็นการทำงานการเกษตรแบบเต็มตัวแล้วก็ดื่มน้ำก่อนด้วยแล้วก็เลื่อยเลื่อยอยู่ไหนอยู่ไหนครับเอ้ยนี่เลื่อย 15% โอเคแล้วก็ทำการปะเชื่อมอุ้ยรู้สึกเดี๋ยวนะอากาศแปรปรวนอีกแล้วครับนี่แล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับวอเตอร์ใส่น้ำได้สูงสุดคือ30ลิตรแล้วก็ผมไม่รู้ว่าไก่เนี่ยมันดื่มน้ำมันต้องดื่มน้ำสะอาดหรือว่าดื่มน้ำแบบไม่สะอาดนะครับแต่ว่าผมจะลองใส่น้ำที่มันไม่สะอาดไปดูก่อนละกันนะประมาณว่ากูขี้เกียจเอาน้ำดื่มที่มันดื่มได้แบบคลีนเนี่ยนั่นแหละเอาไปให้ไก่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเปลืองอะนะผมลองไปตักน้ำจากบ่อน้ำแล้วก็เอามาให้ไก่ดูก่อนละกันนะครับถ้าเกิดไก่มันดื่มนี่ก็โอเคมันก็ดีนะผมจะได้ไม่ต้องเสียน้ำที่ว่ามันสามารถคนสามารถดื่มได้นะครับเพราะว่ามันเป็นทรัพยากรที่มีค่านี่เรามีขวดไอ้นี่อยู่2ขวดครับขวดน้ำเสียเนี่ยน้ำเสียนี่ใส่ได้ป่ะเฮ้ยใส่ได้ว่าแต่มันดื่มหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับต้องดูหลอดน้ำมันประเดี๋ยวถ้าเกิดหลอดน้ำมันไม่ขึ้นมันเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่ดื่มนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไปตักที่บ่อเพิ่มด้วยครับไปตักใส่ที่รดน้ำแล้วก็ในถังด้วยผมว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกถึง Silent Hill นะครับแต่ว่าถ้าได้เทียบเกมนี้เนี่ยแม่งซอมบี้ มันจะไม่ใช่จินตภาพหรือว่าภาพหลอนแต่มันก็คือซอมบี้เลยเนี่ยหมอกมาอีกแล้วว่ะอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมึงมาบ่อยไปแล้ว2วันติดเลยครับช่วงนี้มาถี่จัง
เห็นลองอ่านคอมเมนต์ด้วยนะเห็นมีคนบ่นอยู่ว่าแพทใหม่เนี่ยหมอกมันมาน้อยนะครับนี่ครับสมใจอยากแต่กูไม่อยากโอเคตอนนี้หมอกน่าจะสุดๆแล้วครับสุดเบอร์แล้วก็วิ่งไปแอบที่ลงจอดรถตรงบ้านดีกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถนอนกรอช่วงหมอกได้แบบชัวร์ๆแน่นอน 100% แต่ว่าไม่ก่อนครับคือไอ้นั่นน่ะเราค่อยทำตอนที่ว่าซอมบี้มาแล้วจริงๆแล้วกันตอนนี้เรามีหน้าที่หลักคือเลี้ยงไก่ก่อนเดี๋ยวต้องดูหลอดน้ำไก่ก่อนนะว่าไก่มันเพิ่มหลอดน้ำมาบ้างหรือเปล่าไหนวะเฮ้ยนี่หลอดน้ำเกือบเต็มหลอดเลยครับตัวอาหารมันยังไม่เต็มเว้ยเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำอาหารไก่ครับนี่ใส่น้ำเพิ่มไปเลยถ้างั้นดีเนี่ยที่เองดื่มน้ำแบบนี้ด้วยเพราะถ้ามันเรื่องมากเนี่ยแบบว่าเออกูต้องการดื่มน้ำสะอาดอย่างเดียวเท่านั้นไอเนี่ยชิบหายผมครับคือผมต้องต้มน้ำเพื่อไม่ให้ไก่มันดื่มด้วยลำบากเลยครับคราวนี้งานหยาบเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปจับไก่อีก 2-3 ตัวตรงนู้นนะฮะผมวิ่งไปก็ได้ใกล้ๆเองนะใกล้ๆเองใกล้ๆเองอุ้ยตกไปนี่ไม่ขำเลยนะครับนั่นไงโอ้ยเหลือนิดเดียวยังไม่เท่าไหร่ครับแค่ย้ายขามันพลิกก็พอนะพอเธอขาเราพลิกนี่เราก็จะเผ็ดเนี่ยทุ้ยเธอขาพลิกนี่เราจะไม่สามารถกระโดดได้หรือว่าวิ่งได้นะครับก็คือต้องรอให้มันหายเองเนี่ยนะหรือไม่ก็ต้องกินยานี่ครับเพนคิลเลอร์นะครับยาแค่ปวดแต่ว่ากว่าจะหายเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือว่า2ชั่วโมงก็ไม่รู้นะไอ้นี่ไก่ตัวใหม่ครับเราต้องการเฟมิลี่เพิ่มเติมเจ้าจงมะนี่อ้าวไปบ้านใหม่เองยุนแม่งเลยเอาละครับต่อไปก็เหลือแต่รอเมล็ดข้าวโพดแล้วนะครับเมล็ดข้าวโพดเอาไว้โตครับตรงแน่บอกเลยว่าใช้เวลานี่ประมาณ 6-7 วันครับเป็นอย่างน้อยอ่ะนะเป็นอย่างน้อยๆเลยครับ6-7 วันดินน่าจะแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวรดน้ำเพิ่มก่อนส่วนไอ้มะเขือเทศเนี่ยมึงโตหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่ารอนานมากครับรอมา4วันแล้วมั้งเนี่ยโตนี้เนี่ยโตนิดเดียวเองมึงดูข้าวโพดเป็นตัวอย่างสิมีการพัฒนาการต้นมันโตสูงมาเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปดูสก็อตก่อนละกันนะครับผลงานสก็อตตอนนี้มันตัดไปกี่ต้นแล้วฮัลโหลสก็อตตัดได้กี่ต้นแล้วเอ่ยถ้าเกิดมึงยังตัดไม่ได้สักต้นนะอ๋อได้โอ้ยตรงนี้ล้นเตี้ยนเลยครับนี่ไงวางเกลือนเลยแล้วคนมันไปไหนแล้ววะสก็อตเป็นไงบ้างผลงานเองเข้าตาดีนะเนี่ยถือว่าสุดยอดมันตัดแค่3ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องสั่งมันใหม่ซึ่งมันสามารถใช้งานได้สูงสุดเนี่ยแค่3ชั่วโมงนะแป๊บหนึ่งครับเลข3เลข1เนี่ยก็คือกดมากกว่า3ชั่วโมงเนี่ยจะกดไม่ได้แล้วนะครับงั้นก็ไปตัดต่อไปเครดิตไปเลยสก๊อตบอกมึงใช้งานกูยิ่งทาสเลยนะนะอย่างน้อยๆก็เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้อยู่ร่วมกันแบบสบายๆหน่อยอ่ะตัดเลยกัดอ้าวหรือว่าของมันเต็มมันเลยตัดไม่ได้ส่วนไม้ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไปด้วยเลยละกันครับนี่ครับมันก็ยังตัดทิ้งไว้อยู่เกลื่อนเลยนั้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวมามอบคำสั่งใหม่สก๊อตนายไม่ต้องเก็บซุงไม้แล้วเพราะว่ามันเยอะก็ใช่ไหมกินพื้นที่ช่องหนึ่งเลยแน่เอาไม้ก่อนนะไม่ก็คือไม้เนี่ยเอามาให้ฉันโอเคไหมโอเคแล้วก็จากนั้นเนี่ยสั่งตัดต้นไม้นะครับ3ชั่วโมงโดยที่ว่าไอ้นี่แล้วกันครับเก็บแค่พวกใบไม้นะครับพวกใบไม้เนี่ยก็พอแล้วไปนี่ตัดแล้วก็ไอ้พวกไม้สูงเนี่ยเราเนี่ยต้องมาเก็บเองทีหลังเนี่ยวายบรรยากาศหมอกหนาๆอีกแล้วคือบางครั้งเนี่ยหมอกมันหนาแบบธรรมชาตินะครับกับหมอกหนาแบบซอมบี้มามันก็เลยร้อนๆหน่อยครับแถมแยกก็ไม่ค่อยออกด้วยนะว่ามันจะมีซอมบี้มาหรือว่ามันจะหมอกธรรมชาติเฮ้ยเอ้ยไอ้เสาต้นนี้อีกแล้วไอ้เสาไฟต้นนี้อีกแล้วกูสอยกับมึงตลอดเลยนะโอเคมาถึงบ้านเลยครับไอ้นี่เฮ้ยอ๋อเสียงเต่านะก็โอเคผมก็สลับเกม Miss Survival นะเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าเนี่ยผมจะมาให้ดูการพัฒนาแคมป์แล้วก็การให้อาหารไก่นะก็สลับพาร์ทนี้ก็ขอจบเอาเพียงเท่านี้กันนะเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ